รวมไทยสร้างชาติกันสักหน่อยนะฮะโดยเฉพาะแฟนคลับรายการเรื่องลับมากที่ติดตามอยู่ตอนนี้เราได้คุยเราได้ฟังจากคุณพีรพันธ์มาในหน้าสื่อเนี่ยออกมาเยอะแล้วแต่คุณพีรพันธ์เองก็ยังไม่แบบฟันธง 100% เรื่องของการจัดลำดับปาร์ตี้ลิสต์นะเอาล่ะวันนี้เราจะมาคุยกันสดๆในรายการอยู่ในสายทางโทรศัพท์กับเราแล้วนะครับหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตุ๋ยขาพี่ขอถามตรงๆเลยว่าตุ๋ยจัด100รายชื่อเรียบร้อยแล้วยังคะคือ100รายชื่อเนี่ยเรียบร้อยแล้วเพราะว่าต้องส่งไปให้ทางสาขากับตัวแทนทั่วประเทศให้ความเห็นนะครับครับเพราะฉะนั้นไอ้100เนี่ยเรียบร้อยแล้วแน่นอนครับยังแล้วเรียงหรือยังคะยังไม่เสร็จครับยังไม่เรียงนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานี้ต้องเตรียมเอกสารสำหรับผู้สมัครเขต400เขตแล้วก็ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ100รายชื่อที่ก็แทบไม่ได้หลับได้นอนแล้วครับอาจารย์เห็นโพสต์ใน Facebook อ่ะแบบเดี๋ยว2:00เดี๋ยว3:00เพิ่งจะถึงบ้านครับทำงานตลอดนะครับอาจารย์ทีนี้ตุ๋ยจากประสบการณ์นะครับมีงานราชการด้วยนะครับใช่ใช่ในฐานะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตุ๋ยครับเรามีบทเรียนจากพรรคอื่นนะคะคือบางพรรคเนี่ยพอจัดเสร็จเรียงลำดับปั๊บคนนี้ย้ายออกเลยไม่พอใจเพราะอยู่อันดับตรงนั้นตรงนี้หรือบางพรรคก็ไม่เสร็จไม่สิ้นสักทีพลิกไปพลิกมาอันนี้เนี่ยตุ๋ยเกรงสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในพรรครวมไทยสร้างชาติไหมครับว่าพอเรียงแล้วจะมีคนไม่พออกพอใจแล้วก็จะจากตุ๋ยไปอันนี้ผมเรียนอาจารย์ตามตรงนะครับเราไม่มีวันที่จะทำให้ใครพอใจ 100% ได้หรอกครับครับอยู่แต่เขาเรียกไงครับทุกคนต้องมีความเข้าใจสถานการณ์และเงื่อนไขว่าเหตุผลต่างๆมันคืออะไรนะครับครับแต่ถ้าหากว่าให้ทุกคนพอใจทุกอย่าง 100% นี่มันเป็นไปไม่ได้ครับใช่มั้ยครับอันนี้จริงค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็มองตัวเองอาจจะไม่เหมือนกับที่เรามองเขาอะนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องการมันจริงๆแล้วมันอย่างนี้ค่ะอาจารย์ครับค่ะผมสำหรับผมเนี่ยผมผ่านการเลือกตั้งมาทั้งระบบไม่มีเขตไม่มีบัญชีรายชื่อและทั้งแบบมีบัญชีรายชื่อมาแล้วนะครับค่ะผมต้องกราบเรียนว่าทุกคนน่ะมีความเหมาะสมมีความสามารถเท่าเทียมกันครับไม่มีใครดีกว่าใครใครเก่งกว่าใครค่ะเพียงแต่ว่ากติกาเงื่อนไขมันกำหนดให้เราไม่สามารถให้ทุกคนอยู่ในเบอร์เดียวกันได้ครับนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุจำเป็นที่ทำให้เราต้องเรียงลำดับว่าคนนั้นอยู่ตรงนั้นคนนี้อยู่แต่ไม่ได้แปลว่าคนนี้เนี่ยเก่งกว่าคนนั้นดีกว่าคนนี้มันไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ประกอบกันทำให้พิจารณาตามลำดับต่างๆมาครับค่ะตอนนี้ที่แน่นอนก็คือว่าพลเอกประยุทธ์กับพี่เตยรงไม่ลงแน่ๆใช่ไหมคะใช่ครับท่านมีเหตุผลหลายอย่างครับเรียนท่านเตยรงเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่ได้มีความอยากจะเป็นส.ส.หรือเป็นอะไรแล้วตอนนี้ท่านมีความตั้งใจอย่างเดียวคืออยากช่วยทำพรรคการเมืองที่ดีให้กับชาติบ้านเมืองสักอะไรล่ะสักครั้งหนึ่งนะครับเต็มที่อย่างท่านอยากทำนะครับท่านไม่ได้มีความประสงค์อยากจะเป็นอะไรถึงแม้ว่าจะเอาท่านไปอยู่ในบัญชีรายชื่อถ้าท่านได้รับเรียกว่าไงมาถึงลำดับท่านก็เป็นได้ท่านก็จะต้องออกเพื่อให้น้องๆรุ่นหลังเลื่อนขึ้นมาเป็นท่านว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านก็เลยคิดว่าเสียเวลาโดยใช่เหตุเพราะว่ายังไงท่านก็ช่วยทำงานอยู่แล้วนี่ก็เป็นน้ำใจของท่านนะครับส่วนของท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับผมก็กราบเรียนว่าบางส่วนเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลส่วนตัวของท่านซึ่งผมไม่อาจทราบได้ครับแต่อีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยนะครับอาจารย์ผมคิดว่าเป็นการเสียสละและน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของท่านนะครับคือท่านเนี่ยเป็นผู้ใหญ่และท่านเป็นปัจจุบันสถานะท่านเป็นนายกรัฐมนตรีถูกไหมครับถ้าหากว่าท่านมาลงบัญชีรายชื่อผมจะต้องให้ท่านอยู่ลำดับที่หนึ่งครับผมไม่มีวันที่จะไปอยู่หน้าท่านได้ครับครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเช่นนั้นผมต้องไม่ลงเลือกตั้งครับอ๋อแปลว่าถึงต้องไปเขตผมต้องไปแย่งน้องในเขตหรือไม่ผมก็ต้องไม่ลงครับเพราะตามหลักถ้าจ
ที่ผมได้รับแจ้งมาว่าตามหลักกฎหมายปัจจุบันเนี่ยถ้าหัวหน้าพรรคลงหัวหน้าพรรคต้องเป็นเบอร์หนึ่งครับอืมค่ะเพราะฉะนั้นตุ๋ยเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมครับตอนนี้ก็ตามกฎหมายเป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นท่านนายกก็เลยอีกเหตุผลหนึ่งก็เลยคิดว่าท่านก็ไม่เหตุจำเป็นจะต้องลงเพราะถ้าท่านลงผมบอกว่าถ้าท่านลงผมจะไม่ลงนะครับหรือแม่งก็ต้องลงเขตถ้าท่านลงผมจะไปเป็นเบอร์หนึ่งเหนือท่านได้ไงครับค่ะทีนี้พอจะบอกได้สัก5คนไหมครับถึงแม้ว่าตุ๋ยยังไม่ได้เรียงทั้ง100คนเพราะว่าตามติดแล้วยังไม่ได้เรียงเลยครับยังไม่ได้เรียงเลยนะครับคนเดียวครับโดยโครงสร้างของพรรคส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบอร์1หัวหน้าพรรคเบอร์2เลขาธิการพรรคอันนี้จะเป็นตามนั้นไหมครับคือสำหรับพรรคผมเคยพูดมาทุกที่นะครับอาจารย์ค่ะว่าไอ้ตำแหน่งเป็นแค่หัวโขนนะครับอือฮึทุกคนทำงานแบบเพื่อนแบบพี่น้องกันนะครับไม่ใช่ว่าคนนี้ใหญ่คนนั้นตำแหน่งนี้ค่ะผมไม่ได้จำเป็นว่าแม้แต่ผมถ้ากฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่าหัวหน้าเบอร์หนึ่งผมก็ไม่จำเป็นต้องเบอร์หนึ่งงั้นเรามาถามเรื่องเพราะฉะนั้นผมไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเรียงลำดับตามตำแหน่งนะครับเอาละค่ะครับงั้นถามเรื่องโพลสักนิดหนึ่งตอนนี้นะครับโพลที่น่าสนใจก็คือโพลของความมั่นคงซึ่งพรรคเพื่อไทยมาเป็นที่1รวมไทยสร้างชาติมาเป็นที่2โดยที่มีคะแนนเท่ากันกับภูมิใจไทยแม้ว่ารวมไทยสร้างชาติจะมีส.ส.บัญชีรายชื่อมากกว่าแต่พอรวมเขตกับบัญชีรายชื่อเข้าด้วยกันแล้วเท่ากันอยากจะถามตุ๋ยว่าตอนนี้เนี่ยกระแสดีขึ้นบ้างไหมคะผมก็ไม่อยากจะไปประมาทนะครับอาจารย์ครับแต่ว่าจากการลงพื้นที่ต่างๆเนี่ยผมคิดว่ากระแสก็ยังดีอยู่ครับครับครับและจากที่ได้รับฟังจากน้องๆที่ลงบัญชีรายที่ลงเขตเลือกตั้งนะครับที่เขาได้เริ่มลงพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับเวลาประชุมกันที่พักหรือว่าอะไรเนี่ยก็ได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนในทางบวกหมดครับครับทีนี้ FC ของพักและ FC ของลุงตู่เนี่ยเป็นห่วงมีความรู้สึกว่ารวมไทยสร้างชาติออกมาช้าออกมาน้อยตรงนี้เนี่ยตุ๋ยมียุทธศาสตร์อะไรยังไงที่จะทำให้ FC สบายใจบ้างไหมคะเรื่องอะไรครับอาจารย์เรื่องที่ว่าแหมแคมเปญมีน้อยจังไม่ค่อยจะได้เห็นเรื่องราวเลยแต่ตอนหลังนี่จริงๆแล้วเนี่ยพี่เห็นเยอะขึ้นนะท่านพัฒนพงศ์เป็นคนรับผิดชอบครับอาจารย์ครับก็พยายามเดี๋ยววันนี้ก็มีประชุมกันต่อครับอ๋อค่ะก็คงจะเร่งทำให้พัฒนพงศ์ท่านเป็นคนรับผิดชอบภารกิจด้านนี้อยู่ครับคงจะทำให้ FC สบายใจได้นะครับครับผมในขณะเดียวกันเนี่ยการหาเสียงเนี่ยนะคะถ้าหากว่าจะมองข้อมูลเป็นก้อนๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือก้อนที่ว่าด้วยเรื่องผลงานของนายกรัฐมนตรีที่ทำแล้วทำอยู่และอยากจะทำต่อในแง่นโยบายเพิ่มเติมเนี่ยนะครับหรือพอจะบอกที่เด่นๆสัก 2-3 ข้อได้ไหมครับที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับผลงานที่ผ่านมาผมเรียนงี้ครับอาจารย์คือความจริงแนวทางนโยบายหลักของพรรครวมไทยสร้างชาติแต่เดิมก่อนที่ท่านนายกจะตัดสินใจมาอยู่ด้วยกันกับทางพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับนโยบายหลักของรวมไทยสร้างชาติคือรื้อรถกดสร้างครับรื้ออะไรครับในสังคมบ้านเมืองเรานี่ครับอาจารย์เห็นด้วยกับผมไหมครับมีหลายเรื่องที่ไม่ดีครับถูกต้องค่ะต้องรื้อทิ้งระบบกระบวนการยุติธรรมนะครับกฎหมายนะครับความเหลื่อมล้ำในสังคมมันมีหลายเรื่องที่มันไม่ดีครับงั้นต้องรื้อซึ่งการไม่ดีเนี่ยมันมีหลายปัจจัย1ระเบียบปฏิบัติของกฎหมายอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยคือสิ่งที่ต้องรื้อกันหมดแล้วครับอะไรไม่ดีรื้อให้หมดครับเรื่องที่2นะครับก็คือรถครับรถอะไรบ้างครับวันนี้เรามีอาจารย์เห็นมั้ยครับทำไมเขาบอกว่าต้องขึ้นค่าแรงอ๋อค่ะเขาบอกของมันแพงต้องหาค่าแรงเพิ่มไปซื้อของแต่อาจารย์ครับทุกครั้งอ่ะผมเชื่อว่าอาจารย์เห็นเหมือนผมนี่แหละขึ้นค่าแรงรายวันเมื่อไหร่ปั๊บของขึ้นตามทันทีถูกต้องค่ะแล้วคนที่มันต้องมีค่าแรงรายวันก็ต้องรับผลกระทบไปด้วยครับค่ะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาด้วยการขึ้นค่าแรงเนี่ยไม่ถูกผมคิดว่าการแก้ปัญหาคือต้องหาทางลดค่าครองชีพลดต้นทุนในการผลิตถูกต้องค่ะปรับโครงสร้างต้นทุนเช่นต้นทุนหลักคือน้ำมันวันนี้เรามีน้ำมันเป็นต้นทุนหลักในการผลิตแต่เราถูกควบคุมโดยกฎหมาย4ฉบับ3กระทรวง
มันถึงวุ่นไม่จบทำไมเราไม่รวมกฎหมายพลังงานเป็นกฎหมายฉบับเดียวภาษีเยอะมากแล้วเราทำไมไม่เปิดโอกาสให้การนำเข้าพลังงานเนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่เป็นปัญหาเราเน้นเรื่องการผลิตในประเทศนำน้ำมันดิบเข้ามาทำไมเราไม่เปิดเสรีน้ำมันสำเร็จรูปเหมือนสินค้าอย่างอื่นนะครับอ้าวละนั่นลดใครสามารถหาเข้ามาได้ก็ต้นทุนมันถูกลงใช่ไหมครับค่ะนี่เป็นการเรื่องของการลดที่ผมยกตัวอย่างนะครับลดภาระค่าใช้จ่ายลดเลยแล้วก็ปลดอะไรครับปลดภาระที่มันเป็นพันธนาการชีวิตปลดเปื้อนหนี้สินเช่นใช้หนี้ด้วยงานอย่างที่ผมเคยตั้งแต่ที่เป็นแคมเปญไปแล้วและสุดท้ายก็คือสร้างสิ่งดีๆใหม่ๆขึ้นมาให้กับบ้านเมืองลดความเหลื่อมล้ำสร้างสังคมที่เป็นธรรมถูกต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการทำมาหากินแหล่งเงินทุนนะครับเพราะฉะนั้นต่อมาเมื่อท่านพลเอกประยุทธ์มารวมอยู่กับเราก็ต้องเอาผลงานของท่านมาทำแคมเปญด้วยก็เลยต้องเอาเรื่องของทำแล้วทำอยู่ทำต่อเข้ามาเพราะฉะนั้นในส่วนของเดิมของพรรคก็จะไปอยู่ในส่วนที่ทำต่อวันนี้จึงเป็นว่าทำต่อพลัสนะครับมันจะมีการทำต่อก็คือเราจะมีการรื้อลดบทสร้างเข้าไปผสมอยู่ในส่วนที่ทำต่อเอาละครับตุ๋ยขาขอบคุณมากเลยครับวันนี้ได้อะไรดีจากตุ๋ยเยอะเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับอาจารย์ครับครับอาจารย์พีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะครับหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเอาละแนวทางนะคะ FC ของลุงตู่ฟังให้ดีนะครับถ้าจะช่วยรณรงค์คุณลุงตู่เนี่ยนะครับจากการที่ลุงตู่อยู่รวมไทยสร้างชาติก่อให้เกิดแคมเปญทำแล้วทำอยู่ทำต่อนั่นคือสิ่งที่นายกทำเสร็จแล้วและสิ่งที่นายกกำลังทำอยู่และจะต้องทำอีกสักพักนึงจนกว่าจะเสร็จในขณะเดียวกันเมื่อมารวมกับรวมไทยสร้างชาติจึงมีนโยบายของรวมไทยสร้างชาติที่จะทำต่อประกอบไปด้วยรื้อลดปลดสร้างรื้อสิ่งที่ไม่ดีทิ้งไปลดโครงสร้างต้นทุนเพื่อทำให้ราคาสินค้าถูกลงขณะเดียวกันก็ต้องปลดภาระหนี้สินต่างๆที่ทำให้ชีวิตของคนนั้นยุ่งยากลำบากและสุดท้ายต้องสร้างโครงการดีๆขึ้นมาเพื่อพัฒนาประเทศชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชน FC ลุงตู่จำให้ดีนะคะสองส่วนค่ะส่วนทำแล้วทำอยู่เป็นส่วนของลุงตู่ส่วนทำต่อนั้นเป็นนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งใช้คำง่ายๆว่าหรือลดปลดสร้างค่ะเอาละครับแม่เป็นพรรคที่มีคุณธรรมสูงแต่หลายคนก็คงอยากจะเห็นสีสันมากกว่านี้นะครับก็เป็นกำลังใจและเอาใจช่วยกันนะครับไอพี่ไปสมัครดีไหม นั่นแหละสิจะได้ขึ้นเวทีหาเสียงเล่นเยอะซะขนาดนี้ คิดดูร่วมไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store